ฮัลโหลสบายดีพี่น้องมาอันพบพ่อกับสาวใจไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะพี่น้องเนาะมื้อนี้จะมาเฮ็ดอันนําเจียวมักเผ็ดพี่น้องเนี่ยคอยไปซื้อมักเผ็ดมานี่เลยมักเผ็ดเขาเจ้าขั่วแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบ่เขาเจ้าขั่วแล้วเป็นมุนแล้วหั่นนะคอยจะเอามาขั่วคอยจะมาเจียวใส่กระเทียมเฮ็ดอันเจียวใส่กระเทียมเจียวมักเผ็ดใส่อันนําข้าวเปียกก็ได้เนาะใส่เฟอร์ใส่หยังหั่นนะแล้วนี่เครื่องที่คอยจะใส่เนาะเกลือแป้งนัวน้ำมันอย่างเท่านี้แหละเซมโปมาหามาเจียวอันมักเผ็ดนํากันพี่น้องโอเคพี่น้องเขาก็สิเอาน้ำมันเขาลงก่อนเนาะเขาจะเจียวกระเทียมก่อน first I'm gonna pour oil down I'm gonna fry garlic first okay เขาจะเจียวกระเทียม I'm gonna fry my garlic so we're gonna let the oil heat up ทาน้ำมันร้อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอากระเทียมลงไปเนาะโอเคพี่น้องหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเขาจะเอากระเทียมเขาไปเจียวก่อนเนาะ so once the oil hotWe're gonna put our garlic in there. See? So first, what we're gonna do is fry the garlic first. ข้าวเจียวกระเทียมให้มันหอมๆก่อนนะพี่น้องเนาะให้มันหอมๆนี่มันเริ่มหอมแล้วกันโอ้หอมขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่เจียวกระเทียมไปก่อนแล้วเขาก็มาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคพี่น้องหลังจากข้าวเจียวกระเทียมเนาะน้ำมันที่เขาเอาใส่ฮะมันก็จะหอมกระเทียมไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กระเทียมก็เริ่มจะสีเป็นสีสันงามเด่นแล้วเขาก็จะมักเผ็ดลงมานี่บ่ทาให้กระเทียมใหม่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะมักเผ็ดลงไปเลยบัดนี้นี่เผ็ดลงไปพี่น้องมาลงไปหมดนี่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบสีพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆคนนะพี่น้องเนาะมันก็จะเข้าเนื้อเข้าหนังกันนะมักเผ็ดนี่มันก็จะค่อยๆขั่วแห้มไปน้ำกันพี่น้องว่าน้ำมันนี่มันร้อนเด้มันก็สิแห้มไปน้ำกันแล้วก็จามบัดนี้ขั่วไปขั่วมาแล้วก็จามผู้เดียวแล้วบัดนี้เห็นบ่ค่อยๆไฟอ่อนๆได้บัดนี้พี่น้องค่อยอ่อนไฟลงสุดๆเลยพอไฟแห้งเฮาสิจามนะมันพดแห้งแล้วเฮาก็จามฟิดจามฟัดนั่นเด้มันก็จะได้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีน้ำแล้วนี่เพราะว่าต้องได้ท่าอีกบึดนึงเนาะนี่ถ้าอีกบึ้นหนึ่งมันจะมีน้ำมันก็ค่อยๆนั่นนี่ขั่วอีกไปอีกจัก5 นาที10 นาทีป้าไปซี่ก่อนให้มันหอมมันนะพี่น้องแล้วเขาจะค่อยมาปรุงกันอีกเอาน้ำมันสิอีกเนาะแล้วมาเบิ่งกันโอเคพี่น้องมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่บ่มันหอมพี่น้องเอ้ยใส่อันนาข้าวเปียกหม้อสมกันได้ข้าวเปียกกับเฟอนะพี่น้องเนาะนี่เกี่ยวมักเผ็ดข่อยเฮ็ดหมดนี่พี่น้องแล้วข่อยก็มีเอาเกลือสักหนึ่งเด้อพี่น้องให้มันนัวหนะเอาเกลือใส่บ่ใส่หลายแต่ว่าใส่พอดีให้มันมีหั่นนะแล้วมันก็จะนัวแล้วก็ใส่แป้งนัวลงไปน้อยนึงนี่โอ้หอมแซ่บนี่เด้อันนี้เจียวมักเผ็ดข่อยพี่น้องเลยข่อยเฮ็ดแบบซี่แหละหึ่งๆก็เฮ็ดเทื่อนึงเนาะมันให้ลูกกินพี่น้องลูกข่อยมักใส่ข้าวเปียกใส่ต้มมีใส่เฟอร์แบบซี่ก็ต้องมีกันนามักเผ็ดเจียวนะพี่น้องเนาะมันจะข่อยสิเข้ากันข่อยแซ่บเฮ็ดไปซี่นั่นแหละจะต้มไปอีกพี่น้องค่อยปลาเมี่ยนจาก15-20 นาทีนี่แหละพอให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะน้ำน้ำมันที่ว่าเฮาต้มใส่นี่นี่นะก็หอมกระเทียมไปน้ำพี่น้องโอ้น่ะแซ่บหลายพุ่นน่ะเห็นบ่แล้วค่อยกระชิปลาเมี่ยนให้มันฟดอีกนะพี่น้องนะฟดจาก10-20 นาทีแล้วค่อยมาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคพี่น้องหลังจากเฮาถ่า10-20 นาทีเนาะกันเกี่ยวมักเผ็ดเฮาก็จะหน้าตาเป็นแบบซี่เห็นบ่งามงามเบิ่งนํามาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเด็กอุ้ยหุ้ยไปแต่แซ่บขนาดใส่ข่อยก็สิใส่ต้มข้าวเปียกแล้วมื้อนี้เพราะว่าข่อยต้มข้าวเปียกให้ลูกข่อยกินมื้อนี้ข่อยก็เลยได้เฮ็ดแบบซี่ให้ลูกเนาะแล้วก็บ่มีหยังเนาะพี่น้องเนาะขอมกขอบใจเด้อเนาะที่มาเบิ่งอันวิธีที่ข่อยเฮ็ดเกี่ยวมักเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะขอมกขอบใจคันมักวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อโอเคขอลาไปก่อนบ๊ายบาย